เสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมที่น่าอยู่ผ่านมาแล้วนะคะกับกิจกรรมดีๆสุดสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่เหล่านักศึกษาหลากหลายสถาบันได้สร้างสรรค์ผลงานในเทศกาลสื่อสะท้อน6โจทย์สังคมภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมที่น่าอยู่ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือสสส.ที่ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาโจทย์มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติสภาคณบดีศิลปศาสตร์แห่งประเทศไทยและภาคประชาสังคมโดยจัดอย่างยิ่งใหญ่ณสยามสแควร์วันในวันที่20และ21พฤษภาคมที่ผ่านมาเรารอไปฟังความเห็นของผู้ร่วมกิจกรรมกันเลยค่ะโครงการที่เราทำเกิดขึ้นจากการที่เราได้เข้าฟังในส่วนของช่วงแรกที่ฟังรับหัวข้อซึ่งเรามีความคิดว่าหัวข้อคนพิการเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวและคิดว่าเราควรที่จะทำสื่อเพื่อสังคมเพื่อการแก้ไขอยากให้คนที่มีเทคโนโลยีอยู่ในมือนะคะก็ตามกลุ่มเป้าหมายที่เราได้วางไว้ได้เห็นถึงปัญหาอาจจะเป็นการแชร์หรือบอกต่อกันมากขึ้นในโลกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยกระจายไปให้ผู้ใหญ่นะคะได้รับรู้ถึงปัญหามากขึ้นด้วยแล้วก็เหมือนกับให้มีส่วนได้แก้ไขในปัญหาใช่เหมือนเป็นแรงการขับเคลื่อนว่ากิจกรรมดีสร้างสรรค์สังคมแบบนี้รับรองว่าถ้ารายการสตาร์เบอรี่จะสอหามาให้น้องๆหนูๆและคุณผู้ชมทุกคนได้ติดตามกันอีกแน่นอนค่ะจึงเป็นที่มาของแนวคิดที่ว่าฉันไม่มีการStar Berry.